พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั่วทั้งภพสามไม่ใช่ต้นแบบแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ทั่วโลกและก็ทั่วภพทั้งสามเลยการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังตลอดทั่วทั้งภพสามให้สว่างสวัยดับความเร่าร้อนของกิเลสทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีหนทางพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารการแสดงธรรมของพระองค์เสมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ำแล้วก็เปิดของที่ปิดหรือบอกหนทางแก่คนที่หลงทางประดุจส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนที่มีตาดีเนี่ยได้มองเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสหรือพ้นจากกิเลสแล้วพระทรงกำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพระองค์บริสุทธิ์ผุดพองดังแท่งทองชมพูนุชหรืออีกในหนึ่งว่าใสประดุจดวงแก้วอันประมาณค่ามิได้เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหมายถึงทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างถูกต้องโดยอาศัยธรรมจักขุและญาณทัศนะซึ่งสิ่งทั้งหลายที่พระองค์รู้เห็นนั้นก็ตรงไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าขาดคะเนหรือว่าอนุมานเอาพระองค์ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะหมายถึงรู้สิ่งที่กำจัดความมืดได้คืออวิชชาและทรงมีศีลจารวัดที่งดงามรู้จักเลยว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นอย่างไรขจัดอย่างไรคำว่ารู้จักคือท่านเห็นด้วยว่าอวิชชามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงยังไงนี่ท่านเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณของพระองค์ท่านทรงเสด็จไปดีแล้วทรงไปสู่ที่ดีหมายถึงพระองค์ทรงประพฤติดีทั้งกายวาจาใจอย่างสม่ำเสมอมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงที่ใดสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดความชุ่มเย็นด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ท่านรวมทั้งเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานที่เรียกว่าสุขโตเสด็จไปดีต่างจากมนุษย์แค่สุขติสุขตินี่มันไปดีเล็กๆชั่วคราวแต่สุขโตไปดีอย่างถาวรสุคติเนี่ยเราคงจะได้ยินบ่อยๆเช่นเดียวกับสุคโตเราก็ได้ยินแต่ความหมายนั้นไกลกว่ากันทรงรู้แจ้งโลกมาถึงทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภพสามนอกภพก็รู้นะนิพพานภพสามโลกกันเนี่ยรู้หมดเลยทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณด้วยธรรมจักขุและด้วยญาณทัศนะแทงตลอดทั้งสังขารโลกสัตวโลกอากาศโลกแทงตลอดหมดเลยตั้งแต่จิตใจมนุษย์ขันธ์ 5สิ่งแวดล้อมออกไปถึงเหตุถึงผลประกอบเหตุอย่างนี้จะไปเป็นผลอย่างไรเจอผลอย่างนี้มาจากเหตุอย่างไรเรื่องเหตุเรื่องผลในพระองค์แทงตลอดหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามรู้เห็นหมดทุกอย่างหมดเลยพระเจ้าทรงเปรียบเสมือนสารถีผู้ฝึกสอนคนเป็นอย่างดีจะหาพูดเสมอเหมือนไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเนี่ยยังติดอยู่ในภพแต่นี่ท่านสอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดจากกิเลสอาสวะได้พ้นจากสังสารวัฏได้ซึ่งไม่มีใครจะสอนได้เหมือนท่านหรอกไม่มีมหาลัยไหนสอนได้อย่างนั้นสอนแต่เรื่องวิชาชีพแต่วิชาชีวิตมันสอนไม่ได้แต่พระองค์ข้ามขั้นไปเลยไปสอนวิชาชีวิตเพราะรู้ว่าชีวิตในสังสารวัฏขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นถ้าว่าไม่พ้นตรงนี้แล้วก็ยังตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมทรงเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยการทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนให้กับพุทธบริษัททั้ง4แล้วก็แก้ปัญหาให้กับเหล่าเทวดาในยามเที่ยงคืนทุกวันทรงเป็นผู้เบิกบานเปรียบดอกปฐมชาติเนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงสมความปรารถนาที่ทรงตั้งปณิธาน
บำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อที่จะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้จำแนกธรรมทั้งหลายให้เห็นชัดทำให้สาวกได้รู้เห็นและรับปฏิบัติสืบต่อกันมาทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์ไพเราะทั้งเบื้องต้นทำกลางและในที่สุดคือข้อวัดปฏิบัติในการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจทำอย่างไรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดำรงอยู่ในอริยภูมิอันประเสริฐคือสอนให้ทุกคนได้เข้าถึงอริยภูมิภูมิแห่งพระอริยเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันเกษมอย่างสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายพึ่งทั้งเป็นข้อแนะนำที่พระองค์ทรงสอนนำคือทำให้ดูแล้วก็ยังเป็นแหล่งแห่งบุญที่จะเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยแค่ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านเจริญพุทธานุสติก็ปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์ขึ้นมาทรงขับไล่อวิชชาคือความไม่รู้ให้ออกไปจากขันธสันดานของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือความไม่รู้ที่มันอยู่ในใจมนุษยชาติเนี่ยท่านสอนพอเข้าไปปฏิบัติตามครับมันก็ขับความไม่รู้ออกไปเปลี่ยนมาเป็นความรู้แทนขจัดความไม่รู้ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทรงเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดทีเดียวแหละถึงแม้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาได้ 2,547 ปีแล้วเนี่ยก็ตามถึงขนาดพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณก็ไม่ได้เลือนหายไปเลยจากใจของเราชาวพุทธบริษัท4เลยเพราะนั้นมันถึงเวลาที่ชาวพุทธทั้งหลายและพุทธบริษัท4จะต้องหันกลับมาศึกษาพุทธประวัติอย่างจริงจังกันสักทีหนึ่งจะได้มีจิตที่มีความเลื่อมใสในพระองค์ท่านเมื่อเลื่อมใสในพระองค์ท่านในฐานะเป็นพระบรมครูแล้วความรู้ที่ท่านสอนเราก็จะได้มีความเลื่อมใสตั้งใจจะมาศึกษาฝึกฝนปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมเช่นเดียวกับพระองค์เพราะพระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่ตราบถึงทุกวันนี้ดังนั้นพุทธบริษัท4จึงจำเป็นต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนและพุทธประวัติของพระองค์อย่างท่องแท้เพื่อจะเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีติดตามพระพุทธองค์ไปสู่พระนิพพานกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราน่ะในชาติก่อนก็ได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านน่ะได้ผ่านชีวิตทุกระดับแล้วเพื่อที่จะค้นหาทางที่จะพ้นทุกข์และพยายามทดลองอยู่หลายๆวิธีท่านมุ่งสร้างบารมีเนี่ยทำแต่ความดีเมื่อละโลกไปก็ได้ไปพักอยู่ที่สุคติโลกสวรรค์แต่ก็มีเหมือนกันบางครั้งอกุศลก็สิงจิตแต่ไม่ท่านพลาดพลั้งกระทำความผิดก็วนเวียนอยู่ในทุกขติก็มีเหมือนกันเป็นเวลายาวนานเราจะเห็นได้ว่าบาปบุญนั้นไม่มีเว้นใครไม่ว่าจะตั้งความปรารถนาอันไหนไว้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดว่าเราไม่ควรดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทแม้แต่ผู้มีบารมีอย่างนี้ยังเผลอได้เหมือนกันแสดงพยามารไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นบุคคลที่ตั้งความปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้านั้นบุคคลท่านนั้นจะต้องมีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของโลกของชีวิตในระดับหนึ่งทีเดียวรู้ว่าโลกที่เราอยู่นี้เนี่ยคือโลกมีวันแตกดับไปเกิดขึ้นใหม่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็มีวันเสื่อมสลายไปนับจำนวนมาครั้งไม่ถ้วนแล้วจำนวนครั้งไม่ถ้วนแล้วไอ้โลกใบเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายมันนับครั้งกันไปทั่วแล้วแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรหมตลอดจนสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกต่างก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้
ถ้าชาติไหนสัตว์โลกเหล่านั้นทำความดีก็จะไปเกิดในสุคติมีมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมตามกำลังแห่งบุญที่ตัวได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าบางชาติพลาดพลั้งทำบาปอกุศลเข้าก็จะต้องไปเกิดในทุกขติมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกจะต้องวนเวียนเกิดอยู่อย่างนี้นับภพนับชาติไปทั่วเลยคือเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวสุคติเดี๋ยวทุกขติในขณะที่สรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องประสบเจอความทุกข์คือจะเป็นใครก็แล้วแต่เศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐียาจกก็ทุกแบบยาจกชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางซึ่งพอจะสรุปได้ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่สองประการใหญ่ๆคือประการแรกคือทุกข์ประจำเป็นความทุกข์ที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายนี่แหละพร้อมกับชีวิตที่เกิดมาคือมีความแก่ความตายประการที่สองคือทุกข์จรทุกจรเป็นทุกข์ที่เกิดจากความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นทุกข์อคันตุกะคือของจรมาบางทีก็เป็นความน้อยใจบ้างคับแค้นใจบ้างประสบกับสิ่งที่เกลียดชังบ้างพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ้างไม่สมหวังดังใจบ้างซึ่งความทุกข์จรเหล่านี้จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลดังนั้นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของโลกรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเห็นว่าแต่ละชีวิตล้วนต้องประสบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมีความทุกข์นี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้และธรรมชาติของทุกๆชีวิตเมื่อสรรพสัตว์ต่างๆต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั้นเข้าสัตว์ผู้สั่งสมปัญญามามากก็จะเกิดการสังเกตจะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปตามลำดับจะมีสติปัญญามากขึ้นจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งเมื่อประสบเหตุการณ์ที่สะดุดใจบุคคลพวกนั้นก็จะพลันคิดได้ว่าวัฏสงสารนี้ก็คือทะเลแห่งกองทุกข์คือพอมันสังเกตดวงปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วในสุดก็คิดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ชวนสะดุดใจเนี่ยว่าวัฏสงสารนี่คือทะเลแห่งกองทุกข์แท้ๆเลยอุปมาเหมือนคุกใบใหญ่ที่ขังสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ให้ทนทรมานอย่างแสนสาหัสวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้ยากที่จะพ้นจากวัฏสงสารนี้ไปได้เนี่ยพบทั้งสามนี่แหละเป็นคุกมหึมาที่ขังสัตว์โลกเอาไว้บุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นอุดมบุรุษที่มองเห็นทุกภัยในวัฏสงสารท่านยังคิดว่าวันหนึ่งเราจะทำลายวัฏสงสารนี้ออกไปให้ได้จะออกไปพ้นจากทะเลทุกทรมานแห่งนี้แล้วธรรมดาที่เราออกจากวัฏสงสารนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปเพียงลำพังแต่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ฝ่าวงล้อมนี้ออกไปด้วยนี่คือความคิดของอุดมบุรุษที่มุ่งปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการอุดมบุรุษจะคิดอย่างนี้นะดังนั้นทุกคนก็สามารถตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครไม่ผูกขาดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้าได้ทั้งสิ้นนั่นแหละถ้าตั้งความปรารถนาแล้วก็สั่งสมบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นได้